เรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยจุ๊บไลก็พอดีลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกแลตเข้มข้นแล็กตาซอยรสช็อกโกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมากต่อเลยละกันกับหนึ่งเรื่องนะคะจากพี่ศักดิ์โรงไม้เป็นเหตุการณ์ของเพื่อนค่ะเกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดระยองผ่านมาแล้ว30ปีตอนนี้พี่ศักดิ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีพี่ศักดิ์ค่ะสวัสดีครับคุณกระต่ายก็ต้องบอกคุณกระต่ายว่าไอ้เรื่องเนี้ยพี่ฟังมาซึ่งไม่ใช่ฟังมาหรอกมันเป็นอยู่พี่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ช่วงนึงใช่ช่วงนึงแล้วก็เพื่อนพี่ก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสองพาร์ทแต่พี่พยายามจะเล่าให้เป็นพาร์ทเดียวค่ะนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปมีตติ้งกับเพื่อนๆคนเก่าอือฮึนะครับพอเราไปนั่งรวมกลุ่มกันอะไรเสร็จธรรมดาก็คือยุคเราสมัยนี้ก็คือปิ้งย่างชาบูถูกป่ะใช่ค่ะเออคือนี่พอไปบ้านเพื่อนคนเนี้ยนะครับก็นัดเพื่อนมา 5-6 คนอะไรมาแล้วก็มานั่งอยู่ที่ลานบ้านเขาแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันแน่นอนปิ้งย่างกินก็คุยสับไปเหระนะครับว่าคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงก็คุยไปกินไปคุยจนที่ว่าเรากินอยู่ประมาณนึงแล้วอยู่ๆไรเปียกไปไหนนะครับเปียกนี่คือเพื่อนที่ทุกคนสนิทนะครับก็จะแบบมีอะไรครับไอ้เปียกซึ่งก็บอกว่าเออยังเออนั่นสิไอ้เปียกไปไหนวะทำไมมันยังไม่มาทั้งว่าทุกคนก็นัดกันหมดแล้วสักพักก็มีเสียงปูมาแล้วไอ้เปียกก็เดินเข้ามามานั่งข้างๆนั่งอยู่ข้างๆที่แล้วก็เออทำไมมึงมาสายเออเนี่ยเพิ่งส่งเมียส่งลูกเนี่ยเลยบอกว่าจะมากินเหล้ากินอะไรที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยหลังจากที่เรานะครับก็กินปิ้งย่างกันไปก็คุยกันไปสับไปเหตุละอยู่ไอ้เปี๊ยกมันก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าสักมึงจำเรื่องที่มึงไปหากูที่บ้านที่ระยองได้ปะพี่พยายามนึกอะเดี๋ยวก่อนนะบ้านนี้เยอะบ้านอ๋อไอลงไอ้รักดึกของเก่าบ้านมึงที่ระยองใช่ไหมเออใช่ค่ะเออเราก็บอกเออจำได้กูเริ่มจำได้แล้วเออแล้วตอนนั้นมึงบอกว่าบ้านกูมีผีใช่ไหมพี่ก็นึกเอออุ้ยมันนานแล้วนะเออพอมานานแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ได้ฟังมันก็หูผึ่งเพราะว่าจากที่เราคุยส่วนใหญ่เราก็จะคุยเรื่องของแบบทำธุรกิจแล้วก็ลูกเรื่องลูกเมียเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องผีเนี่ยโฟกัสทุกคนเปลี่ยนมาเลยหันมามองกันทุกคนเลยแล้วก็มองหน้าแล้วมองหน้าทำไมเหรอเอองั้นมึงเล่าก่อนเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มึงกลับไปแล้วกูเจออะไรเออคราวนี้เพื่อนๆทุกคนก็บอกไอ้สัตว์มึงเล่าพี่ก็เลยบอกไอ้ตอนนั้นนะสมัยตอนนั้นเนี่ยตอนวัยรุ่นนะ20กว่าพี่กับเปี๊ยกเนี่ยคือจะค่อนข้างสนิทกันเลยแหละนะครับมีอะไรก็คือบางทีถ้าเปี๊ยกเข้ากรุงเทพก็จะไปนอนบ้านพี่ถ้าพี่สมมติถ้าพี่มาระยองพี่ก็จะไปนอนบ้านมันนะครับมันก็คือว่าสนิทกันเลยประมาณนึงแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยเปี๊ยกบอกว่าเนี่ยเฮ้ยสักว่างว่างว่างมานั่งกินข้าวกินเหล้าบ้านกูวะเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเราก็ว่างๆเนาะอ่ะไปก็เราก็พี่ก็ขับรถไปนะพอขับรถไปเนี่ยคือต้องบอกว่าบ้านของเปี๊ยกเนี่ยนะครับเขาทำเป็นโรงรับซื้อของเก่าคือเขาสามารถที่จะแยกและถุงเหล็กได้อะไรด้วยคือค่อนข้างที่จะแบบเป็นร้านซื้อของเก่าที่ใหญ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 ่มากแล้วก็พอเราเข้าไปถึงบ้านเขาพี่ขับเข้าไปถึงบ้านเขาเนี่ย
คือบ้านเปี๊ยกเนี่ยพี่จะค่อนข้างจะไปบ่อยนิดนึงไปกับบ้านคนอื่นเพราะว่าคือพี่เป็นคนชอบทะเลค่ะเรื่องเลือกนะครับเราไปบ้านนอนเนี่ยเราก็จะความสามารถที่ว่ามีที่พักแล้วเราไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยทะเลยองอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปสิ่งที่เราเลี้ยวรถเข้าไปแล้วเรารู้สึกแปลกๆอยู่อันหนึ่งเลยพอเลี้ยวรถเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีรถหกล้ออ่ะอีกสองลำคันเนี่ยเลี้ยวตามตูดเราเข้ามาเราก็เลยต้องรีบเข้าไปที่ด้านตัวออฟฟิศต้องบอกกระต่ายนิดนึงว่าบ้านหนึ่งเปี๊ยกเนี่ยนะครับเวลาเราเลี้ยวเข้ามาตรงถนนเมนใหญ่นะครับค่ะนะครับเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะมันจะเป็นรูปเหมือนคือรูปตัวทีคือทางเข้าแล้วก็บานออกสองข้างนึกภาพออกปะทางเข้าเราเลี้ยวรถเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าทางแยกเป็นสองเป็นทางสามแพ่งอ่ะสามแพ่งมันสองแยกซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมเราก็ต้องรีบขับรถเข้าไปตรงหน้าออฟฟิศเพื่อให้รถที่เอาเหล็กพวกของเก่าอ่ะมาส่งแล้วก็เลี้ยวเข้าไปให้คนงานเช็คว่าน้ำหนักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วงที่เราเอารถเข้าไปจอดเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยคือรถหกล้อที่เลี้ยวผ่านเราไปทั้งหมด3คันใช่ไหมพอเลี้ยว3คันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือข้างหลังเราอะมันว่าบอะนึกภาพว่าขนลุกอะแต่มันไม่ใช่ขนลุกแต่ว่าคือมันสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันมีใช่เสียวสันหลังเป็นอย่างนั้นใช่กระต่ายเพราะคันนี้อะนะพี่ก็เลยจอดแล้วเสร็จพี่ก็ลงจากรถแล้วก็มองซึ่งที่เรามองไอ้รถหกล้อที่มันวิ่งไปที่เพื่อตรงโกดังอะเพื่อจะเอาของลงถูกปะไอ้สิ่งที่เรามองเห็นอะเฮ้ยทำไมมีคนนั่งอยู่บนรถด้วยวะแต่คนที่เราเนี่ยเห็นว่ารถคันสุดท้ายที่เลี้ยวไปคนนี้เนี่ยคนที่นั่งอยู่บนรถน่ะไม่ใส่เสื้อเปื่อยทั้งตัวพอเรามองเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยกลางวันแสกๆนะเราคิดว่าเราเอาฝาเปล่าเราก็ดูความแน่ใจเพราะรถถูกล้อเวลาเขาจอดเขาก็จอดเทียบซึ่งมันห่างจากเราเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3เมตรอะแล้วเราเดินเข้าไปเฮ้ยเราเห็นเป็นจริงๆคนตัวเปล่าๆอ่ะกระต่ายแล้วถ้าเขาตัวเปล่าธรรมดาเราก็คงไม่อะไรเท่าไหร่แต่ตัวเปล่าไม่พอมันเหมือนว่าเขาหันหน้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงหน้าอกเขาอ่ะคือเขาหันมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหันมาคือตรงหน้าอกเขาอ่ะเหมือนกับโดนกรีดอ่ะเป็นรอยมีเป็นรอยเย็บอ่ะพอพี่มองตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราคือรู้มือว่าโอเครู้แล้วว่าเราเจออะไรเราก็เลยรีบหันหลังกลับเพื่อเดินเข้าออฟฟิศไปเลยนี่คือเหตุการณ์ที่พี่เจอพอพี่เจอผมเฮ้ยไอ้เปี๊ยกโกดังมึงทำบุญบ้างเหรอวะไอ้เปี๊ยกก็บอกอะไรของมึงโกดังกูนี่ฟังง่ายๆไอ้เปี๊ยกมึงเชื่อเรื่องผีไหมเราไม่ถามเรื่องทำบุญละมึงเชื่อเรื่องผีไหมเปี๊ยกบอกกูไม่เชื่อกูอะอยู่วันจังหวะนี้กูยังไม่เคยเจอผีสักตัวเขาบอกเฮ้ยแต่ตะกี้เนี่ยกูเจอผีนะด้วยความสนิทแล้วกูเจอผีนะพี่บอกมึงบ้าไปแล้วกูอยู่โกดังเนี่ย10 ปีนะป้ากูสร้างขึ้นมาเนี่ยกูยังไม่เคยเจอมึงบอกมึงเจอผีมึงบ้าเปล่ามันก็ด่าพี่อย่างนี้ ไอ้คนไม่เชื่อเราไปพูดให้มันเชื่อมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะซึ่งหลังจากนั้นก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็เดินกลับไปที่รถเอาของขวางที่น้ำมันให้มาปลอมคอเลยนานนี้คิดว่าเจอแน่ซึ่งหลังจากที่อะไรเสร็จปุ๊บเราก็ตก
เสร็จก็นั่งกินข้าวกินเหล้ากันตามภาษาเพื่อนฝูงก็คุยไอ้เรื่องตรงกลางวันเราลืมไปแล้วค่ะนะแล้วก็คุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยก็แยกย้ายนะคือชั้นบนออฟฟิศเนี่ยของเปี๊ยกเนี่ยนะครับข้างล่างเป็นออฟฟิศข้างบนเป็นห้องนอนนะครับเปี๊ยกก็เปิดมันมีทั้งหมด3ห้องนอนมันเหมือนว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็มีเหมือนกับสมัยก่อนน่ะก็ต้องทําห้องไว้เยอะๆอ่ะเผื่อว่าใครมาพักญาติเดินมาพักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ขึ้นไปแล้วก็จะมีห้องประจําคือห้องพี่อ่ะจะติดกับบ้านพักคนงานเนี่ยซึ่งห่างกันประมาณสักค่าประมาณเมตรนึงอ่ะนะครับแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าที่ว่าเดินออกมารับลมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นด้านข้างซึ่งหลังจากที่พี่นอนขึ้นไปแยกย้ายกันจากกีฬาเสร็จแล้วเราก็นอนพอนอนเรานอนเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนว่าอยู่ๆอ่ะความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกครั้งอ่ะไอ้คำว่าสิวสันหลังอ่ะค่ะแล้วมันทำให้เรานอนไม่หลับธรรมดาแหละพี่เป็นคนหลับง่ายค่ะไปนอนที่ไหนก็หลับได้แต่ถ้ารู้สึกสัมผัสไม่ดีเนี่ยเราจะหลับยากกังวลแล้วแล้วเราก็เลยแบบลุกขึ้นมาแบบนอนไม่หลับเลยก็เลยเปิดประตูเดินออกมาตรงระเบียงแล้วเราก็มองไปทางข้างหน้านะครับลมก็พัดเย็นๆนะแล้วระหว่างที่เราเหมือนกับว่าก็สายตาเราก็สาดส่องไปทั่วเพราะว่าในตัวโรงงานก็ยังมีพอมีไฟให้เราเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อที่ว่าแบบเขาว่ากันว่ามีขโมยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้รถ6ล้อ3คันเนี่ยที่มันจอดอยู่ใช่ไหมค่ะมันก็พักเอาไว้เราก็มองเราเห็นเหมือนว่าจากที่เราเห็นแค่คนเดียวนะก็ตายค่ะนี้เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนเดียวแล้วกี่คนเป็นฝูงเลยเดี๋ยวพี่ใช้คำว่าเป็นฝูงเป็นฝูงคือสภาพของแต่ละคนที่เรามองที่เราเหลือไปเห็นน่ะคือมีทั้งคนที่แข็งขาดมีคนที่แบบเหมือนกับโดนโดนฟันอย่างเงี้ยโดนทับโอ้โหโดนทับหัวหายไปครึ่งนึงก็มีหัวหายครึ่งนึงใช่ครับก็มีแล้วก็แบบตัวหายไปครึ่งนึงอ่ะก็มีคือเขาอยู่เต็มหลังรถ6ล้อเนี่ยเต็มเลยใช่ครับ3คันเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยพี่เห็นแล้วพี่ก็อุ้ยสะอึกแล้วมันสะอึกไม่พอตรงที่ว่าคือพวกเขาอ่ะหันมองกลับมาทางพี่อ่ะโอ้ยพี่สะขนลุกพอหันกลับมาเสร็จพี่ก็แบบคว้าพระขอที่ลุงหมาให้มาเนี่ยพระอะไรจำอยู่ในใจแล้วก็ค่อยเดินถอยแล้วก็ค่อยปิดประตูแบบเงียบที่สุดแล้วก็คุมโปงนอนเลยตอนตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จบอกเปียกกูไม่อยู่แล้วนะกูกลับแล้วเปียกมันก็งงธรรมดาครับผมมาเนี่ยพี่มาเนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างน้อยอ่ะพี่ต้องอยู่ตั้งสองสามวันแต่มาคราวนี้พี่กลับบอกเฮ้ยไอ้ศักดิ์มึงรีบกลับไปทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวกูจะพามึงไปนั่งกินที่บ้านพักกูอีกที่หนึ่งไม่ต้องเปียกถ้ามึงเชื่อกูมึงรีบทำบุญที่โรงงานมึงด่วนเลยบอกไอ้ศักดิ์โรงงานกูไม่มีอะไรมันก็ยังเถียงเราอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่สนแล้วขับรถกลับเลยนะครับตอนที่กำลังถอยรถกลับไปเนี่ยเราคือสมัยนั้นแหละเราต้องปรับกระจกมองหลังถูกไหมคุณกระต่ายค่ะแล้วพอปรับกระจกมองหลังแล้วพี่ค่อยถอยแล้วก็ขับเลี้ยวขวาเพื่อไปทางบ้านคนงานเพื่อเราจะตั้งลำรถที่ตรงออกทางออกด้านหน้าถูกปะค่ะช่วงที่พี่มองกระจกหลังอ่ะเห็นเหมือนเมื่อคืนเลยคุณกระต่ายเห็นเหมือนเมื่อคืนเลยเป็นฝูงเลยเหรอคะเป็นฝูงเลยคราวนี้แหละไม่สนใจแล้วขับบิงตรงกลับบ้านเลย เห
นี่คือเล่าในวงเล่าให้เพื่อนฟังว่าให้เปียกบอกว่าเนี่ยถ้าเจออย่างนี้อะไรไอ้เปียกบอกมึงเจออย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่กูก็บอกมึงแล้วมึงรีบทำบุญนะว่ามึงต้องรับอะไรของอะไรเข้ามาแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมึงไปอย่างนั้นบอกเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังต่อว่าหลังจากที่มึงกลับไปแล้วพวกกูเจออะไรคราวนี้เราก็คราวนี้พี่ศักดิ์จะพูดเล่าในคือเหมือนว่าพี่ศักดิ์เป็นเปี๊ยกเองเลยนะค่ะนะครับดังนั้นเปี๊ยกก็พูดถึงว่าศักดิ์ตอนที่ว่ามึงกลับไปแล้วเนี่ยกูก็ไม่เชื่อมึงใช่ไหมพี่ก็บอกใช่นะคราวนี้หลังจากที่พี่กลับไปแล้วเปี๊ยกเนี่ยมันก็คือทำกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากที่พี่กลับไปแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทันทีเลยตรงที่ว่าจากลูกน้องที่ว่าคอยคัดแยกของเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มที่จะมีคนที่ได้รับอุบัติเหตุคุณสายบางทีเราแยกของอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอย่างสมมติขวดอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่เป็นถุงอะถุงปุ๋ยอะถุงปุ๋ยอะแล้วก็วางในเสื้อผ้าซึ่งระหว่างคนงานที่ก็ส่งเอาถุงปุ๋ยเทิร์นขึ้นไปอยู่ๆอะไอของที่เขาเทิร์นอะเขาหันหลังกลับเสร็จปุ๊บไอถุงปุ๋ยเนี่ยมันก็อยู่ๆมันก็ล้มโคลมาทับไอตัวคนงานคนนั้นอะเฮ้ยแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเขาโวยวายว่าไอเปี๊ยกมันก็เลยเปี๊ยกอะไรก็ออกไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้เนอะคือคนงาน3คนน่ะโดนไอ้ถุงขวดน่ะค่ะทับร่างเต็มไปหมดเลยโหบาดเจ็บเรียบร้อยส่งโรงพยาบาลซึ่งเอามันนั้นแหละก็คือถามว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มั้ยมันก็เป็นไปได้ถูกมั้ยครับค่ะเป๊ะก็เลยไม่สนใจคนงานคงอุบัติเหตุแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกองสูงเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะน่าจะล้มลงมาได้อะไรอย่างนี้ซึ่งหลังจากที่เอาคนงาน3คนเนี่ยไปรักษาอะไรเรียบร้อยนะครับกับป่าแล้วก็นางจดบัญชีทำบัญชีอะไรไปเรื่อยๆอยู่ๆน่ะนะครับไอ้รถ6ล้อเนี่ยที่ต้องไปทุกของจากที่อื่นเข้ามาเพื่อที่เอามาเก็บที่โรงโกดังค่ะเข้ามาวิ่งเข้ามาปุ๊บตุ้มชนเข้าออฟฟิศเลยเฮ้ยส่วนตัวของเปี๊ยกเขาจะนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งจะติดกับที่เก็บของขวามือเป็นบ้านพักตัวรถ6ล้อหัวชนตูมเข้าไปเลยตูมเดียวเลยดีว่าเปี๊ยกมันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับไอ้ตรงด้านขวาเนี่ยทั้งสมิงทั้งอะไรเนี่ยเจ็บกระนาวเลยตรงนั้นคือทะลุไปเลยใช่ไหมคะทะลุออฟฟิศใช่ครับใช่เลยครับคือขวาสมิงอ่ะสามคนอ่ะรวดเดียวเลยคือบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายค่ะเปี๊ยกก็มองเฮ้ยมันก็คือมันตกใจแล้วแหละว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปถ่ายคนแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเข้ามาทำไมขับรถเข้ามาเร็วอะไรขนาดนี้เนี่ยเพิ่งมาบอกเฮียเบรกแตกโอ้ยเบรกแตกเดี๋ยวผมเหยียบเบรกเข้าไปไม่อยู่นะพอบอกเหยียบอยู่ไหนงงมาพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ามึงลงมาแล้วเดี๋ยว เรียกเดี๋ยวเอาคนขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยเพราะสมัยนั้นเนี่ยโทรเรียกพวกร่วมกันอยู่ปฏิเสธเนี่ยต่างจังหวัดยากนะครับเราก็ต้องขนคนของเราขึ้นรถไปค่ะซึ่งเป็นเขาบอกไหนว่าเบรกแตกแต่พอมันเหยียบเฮ้ยบีมันเบรกมันเหยียบได้อ่ะเอ้าบอกไหนมึงบอกเบรกแตกทำไมคือถ้าเบรกแตกแล้วเหยียบมันจะฟืดไปเลยใช่ไหมใช่มันจะต้องแบบมันต้องไม่ฝืดคือมันต้องเหยียบไม่ได้อ่ะมันต้องเหมือนจมไปเลยอะไรเงี้ยแบบจมหายไปเลยใช่ไหมใช่แต่ไอ้นี่เหยียบแล้วมันยังสู้อ่ะมันยังมีแรงหน่วงดันอยู่
บอกเฮ้ยจริงๆเฮียผมไม่ได้โกหกมันยกมือสาบานเลยบอกเฮ้ยบ้ามึงเมาเปล่าบอกไม่ได้กินไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยจะกินยาม้าไม่ใช่ยาบ้านให้ยาม้าคือแบบเป็นใช่แล้วกินยาม้ากันไอ้บอกผมอ่ะยังไม่ได้กินยาม้าสักหยดเลยคือเขาจะใส่ในน้ำแข็งกินกันอย่างเงี้ยยังไม่ได้กินสักหยดเลยนี่ก็บอกเออเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาคนไปส่งโรงพยาบาลอะไรให้เรียบร้อยวันเดียวสองเหตุการณ์ซึ่งทำให้เป๊กแบบเออมันทำให้แต่ก็คิดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอคือเขาก็ยังไม่เชื่อจนผ่านไปประมาณสักนะเหตุหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณสักที่เปียกเราก็คือประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับช่วงระหว่างเดือนนี้ลูกน้องเขาเจ็บไข้ได้ป่วยกันตลอดซึ่งทำให้เปียกได้แบบปวดกระบาลเลยว่าคือถ้าคนงานป่วยบ่อยๆเนี่ยงานที่จะต้องส่งให้ลงถุงเหล็กใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะเสียหายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้แบบต้องแบบรับคนงานเพิ่มนะครับเขาก็เลยบอกพวกคุณงานเนี่ยที่มีญาติพี่น้องเฮ้ยมีพี่น้องอะไรที่ไหนอะไรไงเรียกมาหน่อยเออคนไม่พอหรืองานไม่ส่งไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกคุณงานก็พาพวกญาติพี่น้องเข้ามาแต่คนงานที่เนี้ยเป็นคนงานอีกที่หนึ่งมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับพอมาถึงอะไรคืองานในร้านของเขามันก็ไม่ได้แบบต้องใช้ทักษะอะไรมากใช้แต่แรงแล้วก็คัดแยกใช่ไหมค่ะเออหลังจากพวกนั้นเข้ามาเสร็จก็ให้เปียกจัดห้องพงห้องพักอะไรให้เสร็จนะครับแล้วหลังจากที่ทุกคนเลยสอนงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่แบบมีงานชุดหนึ่งที่จะต้องเล่นทั้งวันทั้งคืนซึ่งคนงานทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่นะครับแล้วก็พอส่งของชุดสุดท้ายเสร็จก็เปียกก็บอกเอ้ยมาวันนี้เดี๋ยวเฮียเลี้ยงพอบอกมาเฮียเลี้ยงก็บอกให้ลุงซื้อกุ้งหอยปูปลาอะไรมาเลยค่ะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งเผากินอะไรกินกันปิ้งย่างกินกันนะครับคือเขาสมัยก่อนเราก็จะเป็นตะแกรงเตาอั้งโลแต่คันนี้ด้วยความที่ว่าคนมันเยอะคุณกระต่ายเตาเดียวมันไม่พอถูกป่ะค่ะเออคันเนี้ยเราบอกเฮ้ยโหเตาแบบนี้คนกินเท่าไหร่คนมันไม่พอก็เลยมีลูกน้องที่เข้ามาใหม่บอกเฮียนี่ไงกระดานนี่ไงเหล็กนี่แผ่นเหล็กเนี้ยมาเผาไฟร้อนๆมันก็ปิ้งย่างได้เหมือนกันนะอืมเออพอไปมองเออมันเป็นให้เป็นถาดสี่เหลี่ยมนะคุณกระต่ายค่ะเออแล้วมันอาจจะมันมันเหมือนเรียบๆแต่ข้างใกล้ท้องมันเหมือนกับเป็นลูกเลื่องยังไงไม่รู้เปียกบอกก็เฮ้ยงั้นเอามาเอาเตาก่อนเอางี้ดีกว่าก่อเตาเลยยาวๆเลยเอาแผ่นเหล็กวางมึงไปขัดเรียบร้อยขัดทุกคนก็ขัดครับแล้วก็เอาแผ่นเหล็กวางแล้วก็เอาพวกเนื้อพวกกุ้งพวกอะไรก็นั่งกินเฉลิมฉลองกันกินอย่างสนุกสนานนะกินกันจนถึงตอนกลางคืนนะครับทุกคนก็เหมือนกับว่าได้ที่นะครับเรื่องไอ้เต่าเนี่ยก็เริ่มก็ไว้ทิ้งไว้ตรงนั้นซึ่งตัวเปียกเองอ่ะมันก็เหมือนบอกว่าเออเมาแล้วขึ้นไปนอนที่บ้านดีกว่าซึ่งระหว่างที่มันนอนที่บ้านทุกคนก็แยกกันหมดอ่ะอยู่มันก็เหมือนกับว่ามันอยากเข้าห้องน้ำอ่ะมันก็เดินลุกเดินเข้ามาแต่ทุกที่มันเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วมันออกมาเนี่ยมันอยู่ๆมันได้กลิ่นกลิ่นเหมือนกับคนกำลังย่างของอ่ะคุณกระต่ายกลิ่นเหมือนกำลังกลิ่นไหม้ไหมไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่กลิ่นควันไม่ไหม้เป็นกลิ่นควันปิ้งควันย่างอ่ะเนื้อย่างค่ะเออเป็นกลิ่นเนื้อย่างที่แบบว่าหอมก็ไม่หอมอ่ะค่ะแต่มันก็กลิ่นเหมือนว่าใครยังนั่งกินอยู่ทุกคนแยกย้ายกันหมดแล้วใช่ปะมันก็เดินออกมาจากตรงชั้นสองโซนละเพียงแล้วมันก็มองว่าเอ๊ะคือไอ้ตรงเตานั่นแหละนะครับ
เฮ้ยมีคนนั่งอยู่มันมีคนนั่งอยู่พี่ก็บอกเฮ้ยก็ไล่ให้มันกลับไปนอนกันแล้วเพราะมันมีงานเช้าถูกไหมแล้วกินเลี้ยงกันตรงนี้แต่ตอนนั้นน่ะมีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดล้อมรอบเตาหมดเลยอ่ะไอ้เป๊ะเขาก็โมโหสิเฮ้ยบอกสั่งให้ว่าเลิกลาแล้วทำไมไม่เลิกมันก็คว้าไฟกระบอกไฟฉายแล้วก็เดินลงข้างล่างเลยครับกะไปเอ็ดคนงานเลยว่าทำไมไม่แยกย้ายกลับไปนอนแล้วพอมันไปถึงพอมันส่งไฟฉายกระบอกไฟฉายเข้าไปแล้วกะว่าตะโกนด่าแล้วค่ะกำลังตะโกนถามมันอ้าปากค้างอ่ะมันบอกมันอ้าปากค้างแล้วมองสิ่งแรกที่มันเห็นอ่ะไอ้คนที่นั่งล้อมรอบอ่ะคุณกระต่ายบางคนก็ใส่เสื้อมีตั้งแต่ผู้หญิงเด็กคนแก่หนุ่มๆแต่ทุกคนสภาพไม่ได้ดูดีเลยสักคนเดียวนะครับบางคนอ่ะเหมือนกับมีแค่ครึ่งตัวบางคนอ่ะหัวหายไปซิกหนึ่งนะครับแต่ทุกคนมีเหมือนกันเลยมีรอยเย็บอยู่ที่ตัวทั้งหมดโอ้แขนก็มีรอยเย็บอ่ะนึกภาพออกไหมเวลาเราเป็นแผลแล้วเย็บอ่ะหรือว่าผู้หญิงเป็นรอยตะขาบอ่ะใช่ทุกคนพอหันหน้ามาที่ไอ้เปี๊ยกมองอ่ะทุกคนมีรอยตะขาบแล้วมองแล้วก็ยิ้มอ่ะยิ้มไม่มาเสร็จแล้วกวักมือเรียกมันให้ไปกินหนูว่าไปกินของเขาแต่สิ่งที่มองที่เรามองที่มองเห็นในกระทะที่นี่เปียกมันทำไว้อะตอนนั้นตอนที่ปิ้งย่างกันคือมันมีเป็นซากหมาเฮ้ยหมาที่มันเลี้ยงไว้ในโกดังอะ 3-4 ตัวเนี่ยกองอยู่บนกระทะหมาอยู่บนกระทะแล้วทุกคนกำลังคือในปากเขาอะเขามองหันมามองอะคือบางครั้งมีคนก็จัดห้องขาหมาก็กัดโอ้ยมันดิบๆอ่ะแล้วเท่านั้นแหละเป๊กมันแบบล้มตึงไปเลยอ่ะสีหลุดเลยมันคือตอดับเลยอ่ะตรงนั้นน่ะซึ่งหลังจากที่มันตอดับไปตอนมันตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วลูกน้องมันเฮียเป็นไรพอมันตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเห็นอ่ะคือมันนอนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนนะแล้วพอมันตื่นขึ้นมาไอ้ตรงกระทะเหล็กอ่ะมันสิ่งที่มันมองเห็นคือมีหมาตาย4ตัวนอนอยู่บนกระทะหมากระทู้น่าสงสารใช่โอ้ยตอนนั้นแหละมันแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครคือทุกคนต้องงงว่าทำไมใครมาฆ่าหมาแล้วเอาหมาแบบคือแบะเหมือนกับทำหมูหันน่ะคือมันเป็นหมาที่ตายจริงถูกไหมใช่ตายจริงโอ้ยสงสารนะครับแล้วพอตอนนี้มันเหมือนกับว่าคือตกใจนะครับแล้วก็รีบก็ค่อยเดินเข้าไปที่ออฟฟิศจนลูกน้องมันที่เป็นขมิ้นอ่ะก็เดินเข้ามาเฮียไปเอาอะไรมาเขาก็มันก็ยังงงอยู่ที่มันยังงงอยู่มันก็บอกกูไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยผีเต็มบ้านเลยเนี่ยผีเต็มโกดังเลยแต่ผมมาคราวแรกผมก็เจอแล้วผมก็รู้แต่ผมไม่กล้าบอกเฮียว่ากลัวเดี๋ยวเฮียว่าผมบ้าเฮ้ยมีรู้เรื่องเหรอผมเข้ามาผมก็เห็นพวกมันเต็มโกดังเฮียแล้วมันก็บอกอย่างนั้นแล้วมึงมีวิธีแก้อะไรไหมวะไอ้เหล็กพวกเนี้ยเฮียได้มาจากไหนดูมันก็พอเหมือนกับตั้งสติเปลี่ยนตั้งสติเหล็กพวกนี้วะไอ้เหล็กพวกนี้มาจากไหนวะมันก็เลยไล่คุณกระต่ายจำไอ้รถ6ล้อที่เข้ามา3คันได้ปะจำได้3คันค่ะ6ล้อแล้วไล่เช็คมาที่มาของเหล็กนี้มาจากไหนคุณรู้ไหมไม่รู้ค่ะมาจากโรงพยาบาลครับเหล็กจากโรงพยาบาลห้องเย็นที่เก็บศพแล้วโรงพยาบาลเขาไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอ๋อถ้างั้นมันก็มีของแถมมาด้วยสิเต็มเลยครับคืออย่างเต็มโรงงานเลยครับ
มาเขาแหละมาศูนย์รวมศูนย์รวมเลยครับเพราะว่าเป็นเหล็กเนี่ยเขาจะเป็นแบบประมาณสัก5 หรือ 60 เซนเองนะครับคุณกระต่ายแล้วมันจะวางเรียงประมาณสักให้ตัวคุณนอนก็คือ180 เซนแล้วถ้าเราตี60 เซนค่ะ6 3 8ก็คือประมาณเหล็ก3 แผ่นเป็นเหมือนกับเตาได้เตาดึงอ่ะนึกภาพออกป่ะเอาไว้รองศพอ่ะเวลาคุณหมอก็ผ่าศพหรือว่าต้องทำในสูตรถูกไหมค่ะแล้วไว้ในห้องเย็นมันก็อ๋อเหมือนเหล็กที่เลื่อนถูกตู้เก็บศพเหมือนฟิลมันก็จะพอดีกับตัวแบบไม่ได้เยอะมากใช่มันก็พอมาต่อมันก็เป็นกระทะได้มันเป็นสบายสบายถูกปะแล้วนึกถึงสภาพตอนที่มันเอาอันนั้นอ่ะมาทำกับข้าวกินกันน่ะมันเอาหมามาย่างอ่ะเหรอไม่ใช่ตอนที่มันไม่รู้แล้วเอามาปิ้งย่างมันก็บอกตอนที่คนยังกินอยู่ใช่แล้วหลายคนบอกว่าทำไมมันเหมือนบางทีมันย่างมันมีกลิ่นน้ำเหลืองน้ำหนองไหลขึ้นมามันเป็นเหล็กธรรมดาใช่ครับมันพอมันบอกมองที่มันมาหาพวกเรามันบอกมันไม่กล้ากินปิ้งย่างอีกเลยทั้งชีวิตพวกมันไปเจอปิ้งย่างอย่างนี้มันบอกมันไม่เคยมันไม่กล้ากินอีกเลยนี่คือเรื่องเล่าที่เปียกเล่าให้ผมฟังที่ว่าหลังจากผมกลับมาแล้วมันเจออะไรเนี่ยแหละครับปิ้งย่างโอ้ตายแล้วปิ้งย่างใครจะกินลงอ่ะถ้าแบบเจออย่างนั้นนะพี่แบบหนูก็ไม่กล้ากินคือนี่คือเล่าย่อนะเล่าย่อจริงๆก็มันเป็นเหตุการณ์มากกว่านั้นเดี๋ยวทุกคนจะฟังแล้วมันเบื่อเกินไปเอาแค่นี้พอจริงแล้วรายละเอียดมันมากกว่านั้นแล้วสรุปเรื่องนี้มันมีแบบบทสรุปก็คือเขามีออกไปได้ไหมคะหรือยังไงคือเปี๊ยกขายที่บ้านเขาขายทิ้งเลยอยู่ไม่ได้ไม่ใครอยู่ได้เลยก็คือเหมือนก็ขายโรงงานทิ้งเลยครับเซ้งอะไรสักอย่างขายไปเลยเซ้งไปเลยครับเซ้งไปเลยคือทำไม่ได้ทำไม่ออกแล้วอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแสดงว่าไอเหตุการณ์ตอนที่หลังจากพี่กลับแล้วที่พี่เปียกเจอก็เหมือนเป็นสัญญาณที่แบบเริ่มไม่ดีแล้วคือเหมือนพอเริ่มมันมีสิ่งไม่ดีเข้ามามันก็จะดูดสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆถูกไหมใช่ใช่แก้ทางนี้มันแก้ยากแล้วไงครับแล้วศาลพระภูมิเจ้าที่เนี่ยก็ไม่มีนะครับแล้วบ้านเป็นทางสามแพร่งอีกต่างหากแล้วมันอยู่ได้ยังไงแล้วไปดันไปได้อะไรไปได้ที่เก็บศพของโรงพยาบาลมาข้อนั้นไม่พอคนงานดันไปเอาเตาเผาศพกลับมาด้วยซึ่งไอ้เตาเผาศพเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังเพราะเรื่องเตาเผาศพนี่มันเป็นอะไรที่แบบหลอนพอๆกับอันนี้เลยอ่ะไอ้นี่แค่ปิ้งย่างไอ้เนี่ยเตาเผาศพเดี๋ยวเตาเผาศพในที่เมนเหรอคะฮะก็คืออันนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อไปถูกไหมใช่เอากลับมาทำไมไอ้นี่แค่ปิ้งย่างก่อนไงเออแล้วประเด็นฮะกลับมาทำไมหมายถึงอะไรคะหมายถึงเตาเผาศพหมายถึงที่เขาจะเอามาไม่คือไม่รู้ไงอ๋อไม่รู้เออคือคนรับซื้อของเขาไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ของมาจากไหนบ้างถูกไหมคุณกระต่ายนอกจากไปสืบหาว่าเจอคนที่เอามาขายมึงไปเอามาจากไหนเพราะว่าหมายถึงว่ามันมาถึงเรามันคือถูกแยกหมายถึงชิ้นส่วนมันไม่ได้ประกอบเป็นรูปเป็นร่างให้เราเห็นว่านี่คืออันนี้นี่คืออันนั้นใช่ใช่สมัยก่อนพี่จำได้เลยนะมีคนขโมยไอ้ฝาปิดเตาเผาศพมาขายอ่ะอืมลายเทพนมยังอยู่ตรงหน้าประตูเลยยังมีเลยเห็นมากับตาว้ายแล้วเตาเผาศพสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเตาน้ำมันเตาฟืนนะมันจะเป็นรถเข็นอะเข็นเข้าไปแล้วเอาร่างคนเข้าไปอะ
มาตรการก็เข็นออกมาถูกป่ะใช่มันเป็นเหล็กอ่ะเออนั่นแหละมีเรื่องเล่าอีกที่เปี๊ยกเล่าให้ฟังโอ้ยแท้เตาเผาคือตอนแรกพอพูดเตาเผาศพแอบแวบไปเตาไฟฟ้าอ๋อถ้าพี่บอกเป็นเตาสมัยก่อนอ๋อโอเคคือเหมือนตอนนี้หนูนึกภาพได้แค่เป็นเตาไฟฟ้าอืมเป็นเตาสมัยก่อนอืมอืมอืมใช่นั่นแหละก็เป็นรถเข็นอะเอาโรงวางเสร็จก็เข็นเข็นเข้าไปเลยค่ะเออนั่นแหละครับแล้วจะมีเหตุการณ์เนี่ยของเตาเผาศพเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาเล่าให้ฟังได้น้องติดไว้ก่อนนะครับขอให้อวสานปิ้งย่างเออน่าจะตั้งชื่อนี่นะอวสานปิ้งย่างครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นอวสานปิ้งย่างขอบคุณคุณกระต่ายแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยจุ๊บไลก็พอดีลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกแลตเข้มข้นแล้วก็ซอยรสช็อกโกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมาก